คดี112ของทักษิณคดีที่ท้าทายความมั่นคงแม้นายทักษิณชินวัตรจะได้รับพระราชทานอภัยโทษใน3คดีจากโทษจำคุกรวม8ปีเหลือจำคุก1ปีเท่านั้นแต่จากข้อมูลพบว่าทักษิณยังมีคดีค้างอยู่อีกหลายคดีที่น่าสนใจคือคดีม .112 ซึ่งทักษิณถูกแจ้งความเอาผิดจากกรณีที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อที่ประเทศเกาหลีใต้โดยพูดพาดพิงสถาบันโดยคดีนี้อัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องไปแล้วและได้มีการออกหมายจับนายทักษิณแล้วด้วยซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องอายัดตัวนายทักษิณแจ้งข้อกล่าวหาทำการสอบปากคำและส่งสำนวนไปให้อัยการสูงสุดอีกครั้งหากอัยการสูงสุดมีความเห็นยืนยันสั่งฟ้องก็จะทำสำนวนส่งให้ศาลพิจารณาถ้าศาลรับฟ้องก็จะต้องมีการเบิกตัวนายทักษิณมาขึ้นศาลอีกครั้งขณะนี้สังคมจึงจับตาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินคดีนายทักษิณหรือไม่รองศาสตราจารย์ดร.เจตโพนวนิกอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีที่ผ่านมาของนายทักษิณนั้นส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมและความรู้สึกของประชาชนเป็นการเปิดช่องให้คนออกมาเรียกร้องว่าสิทธิที่นายทักษิณได้นั้นนักโทษทุกคนควรได้ด้วยนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและนักวิชาการบางคนได้ออกมาจุดชนวนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนทุกฝ่ายโดยครอบคลุมไปถึงคดีม .112 ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากหากทักษิณไม่ถูกดำเนินคดีม .112 ก็จะเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มที่ต้องการริดรอนอำนาจสถาบันออกมากดดันเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องโทษคดีม .112 คนอื่นๆหรือยกเลิกการดำเนินคดีกับคนที่ให้ร้ายจับจ้วงสถาบันโดยอ้างถึงความเท่าเทียมหากการเคลื่อนไหวดังกล่าวบรรลุผลแน่นอนว่าต่อจากนี้ไปการจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ